ชีวันที่รักคุณสรุธเดินทางมารับตำแหน่งเลขานุการเอกที่ประเทศนี้ป่านนี้คงถึงแล้วคุณสรุธจะมาทำงานที่นี่เหรอหากชีวันรักและเคารพทวดขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดทำทุกวิถีทางให้สรุธรักกับพรชีวา 2. ห้ามบอกเรื่องคำสั่งนี้กับใครทำให้คุณสรุธรักกับพรชีวาก็เหมาะนะมีเรื่องสนุกทำแล้วสิยังโกรธอยู่ใช่ไหมคะขอโทษนะคะที่ถีบเราไปจับ อ๋อไม่ชอบไปพูดถึงโอเคค่ะไม่ชอบไปพูดถึงเดี๋ยวชิวันขอไปดูพวงกุญแจตรงนู้นก่อนนะคะไปด้วยไม่ชิวาอยู่นี่แหละคุณสรุธคะฝากดูแลพรชิวาด้วยนะคะไม่ยอมคุยกันแฮะคุณทวดอ่อนค่ะสองคนนี้เป็นคนแบบเดียวกันเลยค่ะคนคุยไม่เก่งคบกับคนคุยไม่เก่งเหมือนกันได้ไหมคะชีวันไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยมีผัวค่ะคงไม่ได้มีแฟนเป็นคนฝรั่งใช่ไหมคะไม่ครับแปลว่าชอบผู้หญิงไทยมากกว่าใช่ไหมคะเห็นไหมเขาตอบว่าใช่ยังไม่ได้ตอบอุ๊ยพูดพร้อมกันด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเขาบอกว่าถ้าพูดพร้อมกันให้เอานิ้วโป้งมาชนกันแล้วก็อธิษฐานแล้วคำอธิษฐานจะเป็นจริงชีวันเบลมาจากไหนไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยพี่สรุธใจดีตลอดเลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วคุณทวดขาในที่สุดเขาก็เจอเรื่องที่ชอบเหมือนกันแล้วค่ะเรามีหวังแล้วเหมาะสมกันจังขอให้พี่สรุธได้คบกับพรชีวาจริงๆเถอะพูดแบบนั้นทำไมพี่สรุธกับชีวาไม่ได้คบกันสักหน่อยจะพูดอะไรทำไมไม่ปรึกษากันก่อนชีวันก็ว่าจะไปเรียนปรึกษาคุณสรุธอยู่พอดีเลยค่ะถ้าปรึกษาคือถามก่อนแต่ถ้ามาบอกทีหลังเขาเรียกแจ้งให้ทราบพรชีวาเป็นผู้หญิงจะเสียชื่อเอานะนัทสลิดทำท่าจะเอาจริงกับชีวาคนอย่างนัทอนาพานดีๆนี่เองพอพูดว่าคุณสรุธจะจีบชีวาเขาชะงักไปเลยชีวันทำเพื่ออยากปกป้องพรชีวาหรอค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวปืนอะไรนกอะไร